ก่อนที่ MG ตัดสินใจทำตลาด Extender เชื่อว่าหลายฝ่ายต่างจับตามองว่าการมาถึงของรถกระบะสายพันธุ์จีนจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตลาดรถกระบะของไทยที่มีค่ารถยนต์จากญี่ปุ่นครองตลาดอยู่แบบเบ็ดเสร็จจะมีก็แค่เพียง Ford ที่พอจะขึ้นมาสอดแทรกได้ในขณะที่ค่ารถยนต์สัญชาติอเมริกันอย่าง Chevrolet ตัดสินใจถอนตัวออกจากตลาดไปแล้วจากเหตุผลของนโยบายที่เน้นทำตลาดเฉพาะประเทศที่ใช้รถพวงมาลัยซ้ายเป็นหลักแต่หลังจากที่ MG ได้ทำตลาด Extender ไปแล้วราว 2-3 เดือนสิ่งที่เห็นถือว่าผิดความคาดหมายของคนในวงการรถยนต์ไปมากแม้แต่ MG เองก็คงไม่คิดว่ายอดขายที่ทำได้จริงจะต่ำกว่าเป้าหมายไปมากซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจแม้ว่าจะมีการปรับโฉมครั้งใหญ่ไปแล้วก็ตามนั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรายังไม่เห็นการเปิดตัวรถกระบะของ GWM ในเมืองไทยจากที่เคยมีข่าวว่ารถกระบะภายใต้แบรนด์ Great Wall จะเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่จะมีการเปิดตัวเป็นรุ่นแรกๆอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆที่เห็นอาจจะไม่ได้หมายความว่าตลาดรถกระบะของไทยจะไม่มีที่ยืนให้กับค่ารถยนต์จากจีนสื่อยานยนต์ชื่อดังของออสเตรเลียอย่าง Car Sky วิเคราะห์ว่ารถกระบะปิกอัพจากจีนกำลังจะกลายเป็นทางเลือกของกลุ่มผู้ใช้รถกระบะในออสเตรเลียมากขึ้นซึ่งประเทศนี้ถือเป็นตลาดส่งออกรถยนต์อันดับหนึ่งของไทยและเป็นตลาดรถกระบะที่ใหญ่ที่สุดของไทยเช่นกันโดยมี Toyota Hilux และ Ford Ranger เป็นรถยนต์รุ่นที่ขายดีที่สุดในประเทศมานานหลายปีและรถกระบะที่จำหน่ายที่นั่นก็ถือว่าอยู่ในระดับพรีเมียมที่ต้องมาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสมรรถนะที่ดีเยี่ยมเป็นหลักการที่รถยนต์รุ่นใดรุ่นหนึ่งประสบความสำเร็จในตลาดนี้ได้ก็น่าจะช่วยรับประกันได้ในระดับหนึ่งว่ารถยนต์รุ่นดังกล่าวน่าจะทำได้ดีไม่แพ้กันหากมีการจำหน่ายในไทยแม้ว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังนิยมรถกระบะที่เน้นการใช้งานเป็นหลักและยังอ่อนไหวในเรื่องราคาจำหน่ายในเมืองไทยชื่อของ Great Wall Motor หรือ GWM อาจจะยังใหม่แต่ในออสเตรเลียแล้ว GWM ทำตลาดรถกระบะมานานหลายปีภายใต้ชื่อรุ่น Steed ที่ต้องถือว่ายังเป็นรถกระบะระดับล่างที่มีพละกำลังไม่สูงมากที่148แรงม้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรจากขุมพลังดีเซลเทอร์โบความจุ 2.0 ลิตรและได้รับเรตติ้งทั้งด้านความปลอดภัยจาก NCAP เพียง2ดาวเท่านั้นหรือยังไม่สามารถอยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับรถกระบะจากค่ายญี่ปุ่นหรืออเมริกันได้เลยแต่หลังจากที่ GWM ได้เปิดตัวคันนอนในปี2021มุมมองในเรื่องนี้เริ่มเปลี่ยนไปเพราะในด้านสมรรถนะ GWM ได้แนะนำรถกระบะที่ให้กำลังสูงสุดที่161แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติสั้น F8 Speed ที่สามารถลากจูงโหลดที่มีน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 3,000 กิโลกรัมบรรทุกได้มากกว่า 1,000 กิโลกรัมมาพร้อมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยต่างๆเหมือนกับเจ้าตลาดที่นั่นการเข้ามาซื้อโรงงานของ Chevrolet ในเมืองไทยเพื่อผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาก็เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาชิงส่วนแบ่งในตลาดนี้อย่างจริงจังรถยนต์จากจีนอีกค่ายหนึ่งก็คือ LDV จาก SAC Motorที่ทำตลาด LDV T60 ในออสเตรเลียและบางประเทศซึ่งก็คือ MG Extender ภายใต้อีกแบรนด์หนึ่งนั่นเองซึ่งเราได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับ T60 รุ่นใหม่ที่กำลังจะกลายเป็นรถกระบะขนาด1ตันเครื่องยนต์ดีเซล4สูบที่ทรงพลังที่สุดในออสเตรเลียในอนาคตอันใกล้ซึ่งจะมาพร้อมช่วงล่างที่มีการปรับแต่งพิเศษอีกด้วยซึ่งขุมพลังดีเซลทวินเทอร์โบ4สูบความจุ 2.0 ลิตรใหม่จะให้พละกำลังสูงสุดถึง215แรงม้าทรงพลังกว่าทั้ง Toyota Hilux และ Ford Ranger แต่มีแรงบิดสูงสุดต่ำกว่าเล็กน้อยที่480นิวตันเมตรสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างที่ Car Sky ไม่ได้พูดถึงก็คือทางเลือกใหม่อย่างรถกระบะไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ในเมืองไทยทั้ง2ค่ายถือความได้เปรียบคู่แข่งทั้งในด้านเทคโนโลยีและภาษีนำเข้าแต่สิ่งที่อาจจะทำให้ทั้งสองบริษัทลังเลก็คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแนะนำเข้าสู่ตลาดซึ่งในตอนนี้ต้องถือว่าอาจจะเร็วเกินไปสำหรับเมืองไทยและมีความเสี่ยงสูงเมื่อเทียบกับการทำตลาดรถกระบะเครื่องยนต์สันดาปภายใน
การอัปเกรดคุณภาพและสมรรถนะของรถกระบะที่จำหน่ายของค่ายรถยนต์จากจีนทั้งสองที่มีการทำตลาดในไทยด้วยเช่นกันทำให้สื่อยานยนต์จากแดนจิงโจ้รายนี้มองว่าในอนาคตอันใกล้รถกระบะจากทั้ง GWM และ LDV น่าจะสามารถขึ้นมาเป็นทางเลือกในอันดับต้นๆของออสเตรเลียหรืออย่างน้อยก็ไม่น้อยหน้ารถกระบะยอดนิยมอย่าง Toyota Hilux Ford Ranger Isuzu D-Max Mitsubishi Triton Nissan Navara รวมถึง Mazda PT50 ซึ่งรถกระบะรุ่นต่างๆเหล่านี้ก็มีการทำตลาดในเมืองไทยด้วยเช่นกันคุณคิดว่ารถกระบะจากจีนจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นทางเลือกในอันดับต้นๆของไทยในอนาคตหรือไม่โดยเฉพาะหลังจากการเข้ามาบุกเบิกตลาดรถกระบะไฟฟ้าที่เจ้าตลาดของไทยและคู่แข่งรายอื่นๆยังไม่มีความได้เปรียบในเรื่องนีพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ